ค่ะต่อไปเชิญคุณปวีดาเชิญเลยค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เจริญธรรมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อปวิดาทองธวัฒน์ค่ะอยู่นครศรีธรรมราชอายุ37ปีนะคะก็วันนี้อยากจะมาส่งการบ้านเรื่องของการอ่านอาการกิเลสนะคะที่เกิดจากการฟังท่านอาจารย์บ่อยๆแล้วก็ดูแบบอย่างจากครูรู้แล้วก็จิตอาสาแล้วก็หมู่มิตรีทุกท่านนะคะคือถ้าเราได้สภาวะบางอย่างเนี่ยค่ะสภาวะกับภาษาเนี่ยสาวรู้แล้วว่ามันจะต่างกันมากอะค่ะอย่างเช่นการที่เราแบบกินเกินพิกัดเพราะว่าเราตั้งสีว่าเราจะกินมื้อเดียวอย่างเงี้ยค่ะพอไอ้มื้อเดียวเนี่ยเราจะกินเกินไปมากเพราะเรากลัวว่าเวลาที่เหลือในแต่ละวันนะคะมันจะหิวเรากินจนกระทั่งยั้งตัวเองไม่อยู่แล้วคำพูดของท่านอาจารย์คำหนึ่งที่บอกว่ากินจนกราบพระไม่ลงอะสาวเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะคือกินจนกระทั่งไม่มีแรงจะยกมือไหว้อาจารย์นะคะคือได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ตลอดฟังอยู่ตลอดแต่ปุ๊บอยู่ที่โต๊ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบมันง่วงมากจนไม่มีแรงจะลุกขึ้นเงี้ยค่ะก็พยายามพิจารณาว่ามันมาจากอะไรแล้วมันเกิดจากกิเลสตัวไหนอะค่ะสิ่งที่สาวคิดได้ก็คือต้องใช้ภาษาที่มันถูกกับจริตเราต้องใช้เป็นภาษาใต้ขอโทษนะคะคุณลุคือกินเหมือนกับเหมือนผีอยู่ในอะภาษาใต้อะเหมือนผีอยู่ในคือมันไม่ใช่เราปกติอย่างเงี้ยค่ะพอใช้คำนี้เราก็นั่งคิดว่าแล้วมันมาจากไหนกิเลสตัวนี้มันมาจากไหนแล้วมันอยู่กับเรามานานเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สิ่งที่คิดได้ก็คือมันมาจากตอนที่สาวเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเราอยากจะลงทุนให้น้อยที่สุดแล้วก็อยากจะได้กำไรให้มากที่สุดได้มากที่สุดได้ทุกช่องทางทางไหนก็ได้ที่จะได้มาเอาเข้ามาก่อนโดยบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นกับเราจริงๆก็ได้ค่ะคือถ้ามันมีโอกาสที่จะได้จะเอามีโอกาสที่จะได้จะเอาแล้วพอมันมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการกินนะคะในขณะที่นั่งกินอยู่ยังกินไม่ทันเสร็จเลยค่ะแล้วรู้แล้วว่าตัวเองอิ่มแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าร่างกายพอแล้วแต่ในหัวมันคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะกินอะไรต่อจะกินอะไรต่อดีอีกมีอะไรที่จะกินได้อีกแล้วก็กินนะคะกินอย่างเงี้ยค่ะแต่กินอยู่อย่างเงี้ยระยะนึงจนแบบมันทรมานมันทรมานมากอะค่ะทั้งที่บางทีมันไม่ได้อยากจะกินแล้วทำไมเราถึงกินพอมาเปรียบเทียบกันนะคะถึงได้รู้ว่าไอ้ตอนที่เราทำธุรกิจอะแล้วเราอยากได้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสภาวะที่อยากได้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 เรากลัวขาดทุนพอมาฟังท่านอาจารย์สอนถึงได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่เรากำลังขาดทุนอยู่จริงเรากลัวขาดทุนแต่เนี่ยเราขาดทุนอยู่จริงการที่จะได้กำไรที่แท้จริงคือมันต้องพอดีกับเราเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นเราต้องเปลืองพลังงานในการกำจัดสิ่งนี้ออกไปจากตัวเองเยอะมากค่ะพอพิจารณาได้อย่างนี้รู้แล้วว่าอ๋อมันมาจากพฤติกรรมที่เราทำธุรกิจแล้วเราอยากได้จนอะไรก็ได้ที่ให้ได้มาโดยที่ไม่คิดว่ามันจะจำเป็นกับเราหรือเปล่าซึ่งบางสิ่งมันไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยค่ะแล้วมันมาส่งผลกับพฤติกรรมการกินพอมันมารู้อย่างเงี้ยมันก็เลยควบคุมตัวเองได้ควบคุมพฤติกรรมการกินได้พอหลังจากนั้นมันก็จะโยงไปถึงเรื่องของสาวจะหงุดหงิดเวลาที่ใครทำอะไรแบบไม่ถูกใจหรือว่าใครทำอะไรไม่ได้เรื่องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไม่เข้าท่าไม่เอาไหนเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเพราะเราสรรหาในสิ่งที่จะมาตอบสนองเราจึงไปเจอคนลักษณะเนี้ยค่ะเยอะๆๆๆๆจนกระทั่งมันก็ส่งผลมากับเราทุกวันนี้การได้สภาวะเรื่องนี้เรื่องนึงอะค่ะมันส่งผลให้สามารถกำจัดกิเลสตัวอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะก็ขออนุญาตส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ยินดีค่ะน้องสาวด้วยนะคะที่เริ่มจับกิเลสได้ร่างกายของคนเราจะป่วยก็มีอยู่สองอย่างอะค่ะคือขาดกับเกินกินมื้อเดียวกินมื้อเดียวแต่กินเผื่อกินเผื่อกินกินสะสมกินเก็บกินจนก้มไม่ได้กินเสร็จปุ๊บหลับปั๊บเลยอันนั้นก็คือป่วยคือเมื่อเราจับได้ว่าเราพอดีตรงไหนแล้วถึงมื้อเดียวมันก็มีกำลังมันไม่ต้องมีไม่ต้องมีไม่ต้องมีการขับ
ไม่ต้องมีคันขับส่วนเกินออกมาออกมาให้มันเปลืองพลังชีวิตก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นกันทุกท่านเลยค่ะถ้าเริ่มตั้งมื้อเดียวอะค่ะกินเผื่อไว้ก่อนตอนใหม่ๆพี่ก็เป็นแบบนั้นกินเผื่อไว้ก่อนสุดท้ายกลางคืนก็ไม่ได้หลับค่ะมันอึดอัดอย่าว่าแต่ก้มกราบพระกราบอาจารย์เลยนอนยังนอนไม่ได้ลบนอนไม่ได้มันอึดอัดทีหลังเราก็จะได้มารู้สภาวะอ๋อมันไม่ได้แล้วอิ่มพอรู้สึกอิ่มก็แสดงว่าร่างกายต้องการแค่นั้นก็พอที่เหลือกิเลสล้วนๆค่ะขอโอกาสค่ะขอบคุณนะคะน้องปาวิดาที่มาแบ่งปันค่ะมันจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วการตั้งศีลเรื่องนึงเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสที่ตรงไปตรงมาคิดว่าน้องปาวิดาเนี่ยได้แล้วในเรื่องของมื้อเดียวได้นานแล้วด้วยแต่สิ่งที่มันเหลือน่ะมันคือเรื่องอื่นการที่เราได้เห็นเรื่องของการเอาแล้วไปเปรียบเทียบกับชีวิตของเราอะค่ะเรื่องของการที่เอามากคือเห็นอะไรเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วได้มาเปรียบเทียบแล้วทำให้เราได้เห็นเหลี่ยมมุมของตัวอื่นเนี่ยแหละค่ะคือประโยชน์ของการตั้งศีลและการที่เราจับละเอียดลงไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องของกลัวกินเผื่อพอเนี่ยมันน่าจะหายไปนานแล้วล่ะเท่าที่ฟังเนี่ยว่าพอเราไปมุ่งจับตัวว่ากินเผื่อพอเราไปหาตัวนั้นเราก็พยายามล้างตัวนั้นแต่มันไม่จบจนเรามีปัญญาว่าเราต้องไปหาและเหลี่ยมอื่นไอ้เหลี่ยมนั้นน่ะเราผ่านแล้วแต่มันมีเรื่องอื่นที่จะบอกเราอย่างที่ได้มาค่ะในเรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆที่ส่งออกมาเนี่ยและคําเฉพาะที่ตนเองใช้เนี่ยนะคะแต่ละคนก็จะมีลีลาอย่างเงี้ยค่ะที่สุดท้ายอะค่ะทุกคนก็จะมีปัจจัตตังของตัวเองนะคะที่จะหาเจอซึ่งตัวอย่างเนี้ยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราการตั้งศีลเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าเราจะทำพลาดเรื่องนั้นไม่ได้การพลาดทุกครั้งเนี่ยมันคือบทเรียนในการที่เราจะรู้ว่าอ้อมันมีเหลี่ยมอื่นที่เรายังอ่านไม่ครบให้เราได้อ่านค่ะนะคะประสบความสำเร็จของแต่ละคนนะคะก็จะได้กิเลสหลายตัวที่มันจะหายไปจากการตั้งศีลเรื่องเดียวที่อาจารย์หมอเขียวเคยบอกว่าทำอะไรนะทลายทุกทั้งแนวอะไรประมาณนี้ค่ะก็ยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่มาแบ่งปันค่ะค่ะต่อไปเชิญคุณมนค่ะ